คริสอูเผยเหตุผลที่ออกจาก SM Entertainment Tatiana Alice I was to be honest in that work mode man just doing just kind of going out there perform มากันที่อูอีฟานหรือว่าคริสอูนะคะอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ EXO ก็มีคนอยากรู้ว่าเอ๊เหตุผลลึกๆแล้วเนี่ยที่ตอนนั้นลาออกจากวงเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เป็นวงก็ประสบความสำเร็จมากๆวันนี้เพิ่งจะได้ฟังสปากเขาเนี่ยแหละครับอูอีฟานหรือคริสอูอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ EXO ที่ตอนนี้ไปได้สวยกับการทำผลงานเพลงสไตล์ฮิปฮอปที่ประเทศจีนแล้วก็ยังมีผลงานอื่นๆในระดับอินเตอร์ให้ได้สัมภาษณ์กันนะคะในรายการวิทยุ The Real After Party ของคลื่น Real 92.3 LA ซึ่งคริสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับบูตี้แคฟขออภัยค่ะบูตเล็กแคฟนะคะและ DJ Damage ถึงการทำงานเพลงและยังพูดถึงเหตุผลที่ออกจาก SM Entertainmentว่าเป็นเพราะการเป็นศิลปินเคป๊อปทำให้เขาไม่มีอิสระ I kind of debuted like back in the days as a K-pop artist right. like in Korea and then I didn't really have much freedom it's like they're super tight you just kind of make the type of music exactly they give you they feed you the music and you just kind of do it you got no freedom I was like you know I wasn't really feeling it so after 2 years I left went back to China and I started doing solo stuff well, I did a bunch of movies in the past too butfor the past 2 years I've been just kind of focused on music Chris เองนะคะก็เพิ่งได้ร่วมร้องเพลงกับ Pharrell ในการแสดงพิเศษฉลอง Double 11 Day ที่จัดขึ้นโดย Alibaba ธุรกิจออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนที่มีการเชิญศิลปินชั้นนำและคนดังจากทั่วโลกมาร่วมงานแม้ว่าจะเป็นการร่วมงานที่หลายคนรอคอยและ Chris ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับ Pharrell แต่ก็มีกระแสวิจารณ์ว่าเสียงร้องของ Pharrell ในงานนี้ทำได้ไม่ดีเท่ากับงานอื่นๆของเขาอย่างไรก็ตามนะคะแฟนๆก็ดีใจที่ได้เห็นคริสร่วมงานกับศิลปินดังและหวังว่าเขาจะได้ร่วมงานกับศิลปินระดับอินเตอร์คนอื่นๆต่อไปในอนาคตโอ้เอาจริงๆแค่ร้องเพลงจีนก็ยากแล้วไงสำเนียงก็ยากภาษาก็ยากเฮ้ยแค่นี้ก็ถือว่าฟาเรลทำได้ดีมากแล้วว่ะแล้วนักร้องเอเชียวันนี้ก็สุดยอดจริงๆใช่ดังมากไงพอเล่นหนังแต่ละเรื่องอ่ะคือถ้าเป็นพวกเราอ่ะเราจะรู้จักเขาในนามอูอีฟานเพราะเรารายงานหนังบ่อยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบเคป๊อปก็ต้องแบบเป็นคริสอะไรเงี้ยเท่ดีแต่ละใส่หมวกเอ๊ะเห็นหน้าไม่ค่อยชัดหล่อมากหล่อมาก